คราวนี้ไปดูกันที่ผลงานอันยอดเยี่ยมของเด็กหญิงทอซิริที่สามารถคว้าเหรียญทองเทควันโดยุวชนโลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับเทควันโดยุวชนชิงแชมป์โลกที่บัลแกเรียครับวันสุดท้ายทีมเทควันโดไทยลุ้นชิง3ทองไฮไลท์อยู่ที่รุ่น37กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศเด็กหญิงทอซิริสิงห์ทองวัย14ปีเจ้าของแชมป์ประเทศไทยครับที่แม้จะเสียเปรียบรูปร่างแต่อาศัยการชกและถีบหน้าเป็นทีเด็ดจนเป็นฝ่ายชนะคะแนนพาเลียนซากิจากอิหร่านไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่3ให้ทีมเทควันโดไทยได้สำเร็จจากใจจริงๆฮะหลังจบการแข่งขันครับสตาฟโค้ชพอใจผลงานของนักกีฬาไทยที่ลงแข่งขันนานาชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะน้องทอซิริที่ต้องการพัฒนาผลงานของตัวเองเพื่อก้าวสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้ในอนาคตก็ตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกลัวเขาแต่พอลงสนามแล้วก็ต้องสู้ก็ทำให้ดีที่สุดจนได้เหรียญทองมาค่ะเป้าหมายในอนาคตก็จะสืบต่อให้ประเทศไทยไปต่อเยาวชนรุ่นประชาชนไปเรื่อยๆทำเหรียญให้ประเทศไทยไปเรื่อยๆค่ะต้องมีข้อแก้ไขหลายจุดอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นบางทีเราไม่ควรกลัวคู่ต่อสู้ก่อนที่จะลงสนามอะไรประมาณนี้สรุปผลงานของทีมเทควันโดยุวชนไทยในศึกชิงแชมป์โลกครับทำได้ทั้งหมด3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงโดยประเภทหญิงไทยคว้ารางวัลทีมยอดเยี่ยมอันดับที่2ส่วนอิหร่านได้อันดับที่1ครับ